เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยหลักสูตรเราต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนำสารสนเทศศาสตร์ที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเด็กจะต้องมีการจัดการจากเดิมถ้าเป็นรูปแบบของอาชีพเดิมคือบรรณารักษ์เรายังติดภาพเดิมของทุกคนในประเทศไทยยังติดภาพเดิมก็คือว่าห้องสมุดมีคนมาเฝ้าแล้วจัดเก็บแค่หนังสือแต่ณปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนะคะทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลหมดนิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของสารสนเทศให้คนเข้าถึงในยุคปัจจุบันให้ได้ทั้งหมดค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์เจริญศักดิ์นะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาของเรานะคะเป็นหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตซึ่งเปลี่ยนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแต่ยังใช้ชื่อสาขาเดิมคือสาขาสารสนเทศศาสตร์ค่ะซึ่งในหลักสูตรของเราก็จะมีสมรรถนะหลักหรือคุณลักษณะของเด็กที่จะต้องมีความรู้ก็คือเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจะตอบโจทย์ในเรื่องของ Big Data ซึ่งณปัจจุบันแพลตฟอร์มต่างๆของสารสนเทศศาสตร์ทำยังไงให้คนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์โดยใช้กราฟิกมาช่วยหรือช่วยในการบริการสารสนเทศดิจิทัลให้ง่ายขึ้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแล้วได้ใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็วในทุกเวลาแล้วก็ให้ทันสมัยด้วยค่ะจริงๆในสาขาของเรารากฐานเดิมนะคะเรามาจากบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยหลักสูตรเราต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนำสารสนเทศศาสตร์ที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเด็กจะต้องมีการจัดการจากเดิมถ้าเป็นรูปแบบของอาชีพเดิมคือบรรณารักษ์เรายังติดภาพเดิมของทุกคนในประเทศไทยยังติดภาพเดิมก็คือว่าห้องสมุดมีคนมาเฝ้าแล้วจัดเก็บแค่หนังสือแต่ณปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนะคะทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลหมดนิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของสารสนเทศให้คนเข้าถึงในยุคปัจจุบันให้ได้ทั้งหมดค่ะทางหลักสูตรก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนให้นิสิตได้มีความรู้พัฒนาทั้งความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในส่วนของห้องเรียนโดยหลักการของดิจิทัลก็คือในเรื่องของการเผยแพร่สารสนเทศนอกจากจะเป็นในเรื่องของเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นดิจิทัลแล้วยังมีการใช้กล้อง VR ทั้งที่เป็นแบบร่วมกับโมบายเป็นแอปพลิเคชันโมบายหรือเป็นเว็บโมบายในการพัฒนาที่เป็นคอนเทนต์สารสนเทศตัวนี้ออกมาให้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็มีตัวเครื่องมือที่เป็น 3D สแกนสามารถเอาไปสแกนอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาสามารถที่จะมาโชว์เป็นเวอร์ชวลได้นะคะสามารถที่จะสร้างห้องสมุดเหมือนพิพิธภัณฑ์เป็นเวอร์ชวลขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกราฟิกดีไซน์เราก็จะมีห้องที่เป็นห้องเรียน Mac สามารถใช้กราฟิกแล้วก็สร้างแอนิเมชันสร้างมัลติมีเดียตอบโจทย์ในการผลิตสื่อพวกนี้ได้นะคะแล้วอีกในส่วนนึงก็คือการจัดเก็บสารสนเทศกันรวบรวมก็คือการสร้างดัตต้าเบสก็จะมีห้องแบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนในการสร้างดัตต้าเบสตัวนี้ได้แล้วในเรื่องของ Big Data นิสิตก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบกราฟหรือเป็นภาพนำเสนอเปลี่ยนในเรื่องของการใช้บริการที่ไม่ใช่เฉพาะหนังสือแต่สามารถนำเสนอให้เป็นภาพหนึ่งภาพแล้วให้คุณเข้าใจได้ทันทีสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและใช้งานได้ทันทีค่ะตำแหน่งที่ในหลักสูตรที่เรากำหนดไว้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาดิจิตอลได้นะคะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์กราฟิกได้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งบรรณารักษ์ก็ยังคงอยู่สามารถที่จะไปทำงานตรงนี้ได้นักสารสนเทศได้นะคะตอนนี้นิสิตของเราก็สามารถไปทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนิสิตเราสามารถไปทำงานที่นั่นได้แล้วก็ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์เด็กๆก็สามารถไปทำงานได้ตามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีศูนย์สารสนเทศก็สามารถไปทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะแล้วก็ตามห้องสมุด
ตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยได้ด้วยค่ะเราเชื่อว่านิสิตของเราจะช่วยได้มากตามนโยบายของประเทศก็คือนโยบายที่เป็น Thailand 4.0 หรือเป็น Economy Digital คือนิสิตของเราสามารถไปอยู่ตามหน่วยงานที่รองรับในเรื่องของการทำงานดิจิทัลได้ทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นกลุ่มภาพยนตร์หรือกลุ่มที่เป็นสำนักพิมพ์นะคะหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ทั้งหมดนิสิตเราสามารถเข้าไปทำงานแทนที่ณตรงนั้นได้เลยและปัจจุบันลูกศิษย์ของเราก็ไปอยู่ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ภาพทั้งหมดเลยค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์หรือสายวิทย์ที่มีความชอบในเรื่องของการจัดการสารสนเทศดิจิทัลหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของสารสนเทศก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่6จะสนใจสาขาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเมื่อเข้ามาเรียนที่สาขาสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามน้องๆจะได้พบกับทั้งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจบทางด้านปริญญาเอกทางด้านสารสนเทศศาสตร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วมีเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนนะคะพร้อมที่จะส่งเสริมให้นิสิตได้มาเรียนในสาขาสารสนเทศศาสตร์ถ้ามีความชอบที่อยากจะเรียนเชื่อว่าน้องๆสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นก็สามารถที่จะมาเรียนสาขานี้ได้เลยค่ะ